าพูดถึงการไปเที่ยวเพื่อชาร์จแบตหลายคนคงนึกถึงการไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อไปสัมผัสธรรมชาติแต่จะบอกว่าอันที่จริงแล้วการไปเที่ยวชาร์จแบตเติมพลังไม่จำเป็นต้องไปถึงต่างจังหวัดเลยค่ะเพราะในกรุงเทพเองก็มีพิกัดท่องเที่ยวให้ไปแบบเช้าเย็นกลับได้เยอะมากกับทริปเที่ยวบางขุนเทียนบ้านสาขลาแบบวันเดย์ทริปขอบอกว่าที่นี่นอกจากจะเป็นเมืองชายทะเลและเป็นที่สุดอากาศบริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่งของคนเมืองแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายให้ได้พักผ่อนเสพความสุขชิลๆและสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอยู่ริมคลองแบบไม่เร่งรีบซึ่งพวกเราแฮปปี้กับทริปนี้มากจนต้องเอามาแนะนำเพื่อจะมีชาวชิลคนไหนกำลังมองหาที่เที่ยวพักผ่อนในวันหยุดแบบวันเดย์ทริปก็ตามไปชมกันได้เลยค่ะก่อนออกเดินทางพวกเราวางแผนว่าจะไปช้อปปิ้งต้นไม้มาแต่งบ้านกันที่ตลาดธนบุรีหรือสนามหลวง2ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาค่ะเป็นตลาดย่านฝั่งทนที่รวมร้านขายไม้ประดับของตกแต่งบ้านสัตว์เลี้ยงและขายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปและอุปกรณ์เดินป่าเอาไว้ซึ่งที่นี่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิดแบ่งออกเป็น11โซนมีที่จอดรถสะดวกสบายเดินง่ายเรียกว่าเป็นจุดนัดพบของคนชอบช้อปปิ้งเลยก็ว่าได้ค่ะมีต้นไม้ทุกต้นที่หนุ่มๆสาวๆกำลังนิยมแต่งบ้านในตอนนี้ทั้งแก้วสารพัดนึกไม้มงคลยอดนิยมเอื้องหมายหน้าด่างเศรษฐีวิวสันด่างไม้ประดับหายากและไม้ฟอกอากาศมาแรงอย่างไซใบสักและยางอินเดียที่สามารถปลูกประดับในบ้านได้เมื่อได้ต้นไม้ที่ถูกใจแล้วก็มาต่อที่เนทูล่าการ์เด้นคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ในสวนลิ้นจี่ร้อยปีอย่างภูมิใจการ์เด้นที่ซ่อนตัวอยู่ริมคลองบางขุนเทียนซึ่งนอกจากจะเป็นคาเฟ่บรรยากาศดีทุกอนูรายล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจีแล้วพื้นที่กว่า7ไร่พื้นนี้ยังเป็นมรดกจากบรรพบุรุษที่เจ้าของร้านตั้งใจดูแลรักษาไว้อย่างภูมิใจด้วยการเปิดพื้นที่ให้คนอื่นๆได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตริมคลองพาเที่ยวในสวนเรียกว่าการ์เด้นทัวร์ที่มีเงื่อนไขว่าต้องจองล่วงหน้าอีกทั้งยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับคาเฟ่ซึ่งมาในคอนเซ็ปต์ Public Space ให้ผู้คนได้เข้ามารีชาร์จความสุขระหว่างวันเดินเล่นพักผ่อนกันในสวนนั่นเองค่ะคาเฟ่แห่งนี้เน้นเสิร์ฟความอร่อยด้วยหลากหลายเมนูเครื่องดื่มเบเกอรี่โฮมเมดและอาหารเมนูโบราณครั้งนี้เราสั่งคือมอคค่ามูสเค้กมูสมอคค่าผสมช็อกโกแลตเนื้อเนียนนุ่มที่เสิร์ฟความหอมกลุ่นมาพร้อมคิดแคทด้านบนส่วนเครื่องดื่มเราสั่งบัตเตอร์ฟลายพีฟลาวเวอร์ลาเต้เครื่องดื่มรสชาติเข้มข้นที่แฝงไปด้วยกลิ่นหอมสดชื่นของอัญชันต่อด้วยลาเต้ร้อนรสชาติดีที่ทางร้านใช้นมในการวาดลวดลายลงบนกาแฟให้เป็นลาเต้อาร์ตทานขนมรองท้องไปพลางๆกับถ่ายรูปเล่นกันสักพักเราสองคนก็สตาร์ทรถไปต่อยังทานทะเลซีฟู้ดร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังบรรยากาศดีในย่านบางขุนเทียนชายทะเลเขตเดียวของกรุงเทพที่มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทยตัวร้านล้อมรอบด้วยนากุ้งและลำคลองที่ไหลเชื่อมต่อลงสู่ทะเลอ่าวไทยมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปอยู่หลายมุมส่วนภายในร้านก็มีให้เลือกนั่งถึง7โซนด้วยกันอาทิโต๊ะนั่งทานอาหารด้านในอาคารลานดนตรีสดและโซนเอาท์ดอร์ที่เป็นระเบียงริมน้ำพื้นปูด้วยหญ้าเทียมสีเขียวสบายตาพร้อมโต๊ะญี่ปุ่นให้เรานั่งบนเบาะริมน้ำหรือใครอยากไปนอนเล่นบนเปลตาข่ายชิลๆก็สามารถเลือกจองโต๊ะในซุ้มศาลาส่วนตัวริมน้ำได้เลยค่ะสำหรับมื้อนี้พวกเราจัดหนักจัดเต็มสุดๆค่ะอาทิปูนึ่งจานโตที่ทางร้านแกะเนื้อปูมาให้เสร็จสรรพตามมาด้วยปูดองสดใหม่พร้อมไข่ทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าอร่อยถูกใจต่อด้วยยำหอยนางรมสดที่ท็อปด้วยไข่แดงเค็มปรุงรสด้วยน้ำมะนาวพริกขี้หนูสีสดและกระเทียมหรือใครชอบห่อหมกต้องสั่งห่อหมกกุ้งเน้นๆจานนี้ได้สัมผัสกับรสชาติของกุ้งแม่น้ำตัวโตเนื้อเต็มๆคำอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ของที่นี่ก็คือต้มยำปลาคังต้มยำน้ำข้นแบบไทยๆหอมกลิ่นสมุนไพรหลากชนิดก่อนจะปิดท้ายด้วยข้าวผัดทะเลจานใหญ่เมนูนี้ใช้ข้าวสวยผัดเคล้ากับเครื่องปรุงจนได้รสกลมกล่อมท็อปด้านบนด้วยเนื้อปูก้อนกุ้งลวกและหมึกช่วยเติมเต็มให้มื้อนี้คอมพลีทมากยิ่งขึ้นค่ะ
อิ่มท้องแล้วก็เดินทางต่อไปยังวัดสาขลาซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านที่เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านทุกคนภายในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ด้านในโบสถ์ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาลอดโบสถ์ลอดวิหารใต้ฐานหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ภายในวัดยังมีเรือนไทยที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ด้านบนรวมถึงบ่อปลาคาร์ฟกว่า100ตัวให้เราได้ร่วมให้อาหารทำทานด้วยค่ะและอีกไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนที่นี่ก็คือพระปรางเอียงสมัยอยุธยาโดยในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยถูกน้ำท่วมขังพื้นดินจึงทรุดตัวทำให้พระปรางเอียงแต่ผ่านไปร้อยกว่าปีแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้โค่นล้มแต่อย่างใดปิดท้ายทริปนี้กันที่ร้านที่ระลึกเป็นคาเฟ่เล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอย่างแท้จริงตัวร้านโดดเด่นด้วยการตกแต่งจากไม้เก่าที่เจ้าของร้านรื้อมาจากบ้านเดิมภายในร้านมีมุมที่นั่งหลายสไตล์แต่และมุมตกแต่งด้วยข้าวของวินเทจเช่นถังน้ำมันที่ถูกทำเป็นเก้าอี้ประตูบ้านที่ทำมาเป็นโต๊ะและยังมีเก้าอี้โรงภาพยนตร์สมัยก่อนทั้งหมดอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์นากุ้งที่กว้างสุดลูกหูลูกตาลมพัดเย็นสบายยิ่งหากมาร้านยามพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าคงเป็นอะไรที่ดีต่อใจจริงๆค่ะเพราะมีดาดฟ้าให้นั่งชิลใกล้ธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วยในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มทางร้านจะเน้นเมนูทานเล่นง่ายๆและเครื่องดื่มมากมายรวมถึงค็อกเทลให้เลือกสรรเราเลยสั่งค็อกเทลมาจิบชิลๆเคล้าบรรยากาศยามโพลเพลกันคนละแก้วก่อนจะสั่งไส้กรอกทอดมาทานเล่นคู่กันขอบอกว่าเป็นอะไรที่ชิลสุดๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel แล้วติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะฮาร์ฟจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา